แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากความตึงเครียดเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเพราะว่าสหรัฐเพิ่งจะประกาศที่จะขายอาวุธเพิ่มเติมให้กับไต้หวันนะคะรวมมูลค่าสูงถึง385ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทำให้จีนนั้นออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจนะคะแล้วก็ออกมายืนยันว่าจะตอบโต้ไปยังสหรัฐอย่างรุนแรงด้วยนะคะโดยย้ำนะคะว่าพฤติการของทางสหรัฐในการที่ขายอาวุธให้กับไต้หวันในรอบนี้ค่ะถือว่าเป็นการที่ไม่เคารพในหลักการจีนเดียวนะคะแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยค่ะส่วนความคืบหน้าของเหตุการณ์การสู้รบนะคะระหว่างทางรัสเซียกับยูเครนค่ะทางฝั่งของยูเครนนะคะได้ประเมินแล้วว่าสถานการณ์การสู้รบนั้นยังคงยืดเยื้อต่อไปเพราะฉะนั้นในปีหน้าค่ะมีการเตรียมการวางแผนนะคะที่จะใช้ยานยนต์ควบคุมภาคพื้นดินที่มีหุ่นยนต์เป็นตัวควบคุมเป็นหลักค่ะโดยจะนำมาเพิ่มเติมในพื้นที่การสู้รบอีกนับหมื่นตัวเลยนะคะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักรบชาวยูเครนที่ส่งเข้าไปรบในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นส่วนทางฝั่งของรัสเซียเองค่ะเตรียมทุ่มงบประมาณด้านกลาโหมมหาศาลในปีหน้าเช่นกันนะคะสูงถึงเกือบ 5,000 ล้านบาทเพื่อที่จะใช้เพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็เตรียมการในการสู้รบกับยูเครนให้กองทัพมีความทันสมัยมากขึ้นไปอีกค่ะล่าสุดนะคะประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียค่ะลงนามอนุมัติร่างงบประมาณประจำปี2025ถึง2027นะคะซึ่งเป็นปีงบประมาณที่มุ่งเน้นการใช้งบประมาณทางทหารและความมั่นคงโดยงบประมาณของรัฐบาลรัสเซียนั้นจะเพิ่มเม็ดเงินสำหรับใช้ในกองทัพและด้านความมั่นคงมากขึ้นถึงร้อยละ25คือเป็นจำนวนเงินที่มากกว่า 145,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเกือบ 5,000 ล้านบาทเลยนะคะถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงเป็นประวัติการด้วยค่ะรัฐบาลรัสเซียให้เหตุผลของร่างงบประมาณฉบับนี้นะคะว่าก็เพื่อใช้งบประมาณเกี่ยวกับกองทัพและความมั่นคงจากการสู้รบกับยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปทำให้ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัยเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ย้ำนะคะว่าจะยังคงใช้งบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเทศและพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆส่วนตัวเลขหนี้สาธารณะยังคงอยู่ที่ระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ20ต่อไปอีก3ปีค่ะส่วนสถานการณ์ของการสู้รบล่าสุดนะคะระหว่างรัสเซียกับยูเครนทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้แจ้งว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะกองกำลังรัสเซียนั้นสามารถยึดที่ตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคโดเนสได้เพิ่มอีก2แห่งนะคะแล้วก็เดินหน้ารุกคืบโจมตีกองกำลังยูเครนได้ต่อเนื่องเลยค่ะทั้งในภูมิภาคคาคีฟอัฟดิกาโดเนสซาปอริเซียและเคอร์ซอนโดยสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารและสังหารกำลังพลยูเครนได้จำนวนมากด้วยนะคะส่วนระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียค่ะก็ยังสามารถยิงทำลายโดรนพิฆาตของยูเครนได้อีก55ลำส่วนทางฝั่งของยูเครนนะคะรองนายกรัฐมนตรีมิโคโลเฟโดรอฟค่ะออกมาเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนต้องการที่จะใช้งานยานพาหนะภาคพื้นดินซึ่งควบคุมโดยหุ่นยนต์อีกนับหมื่นๆคันค่ะภายในปีหน้านี้สำหรับการทำหน้าที่เคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดและเสบียงอาหารผ่านเส้นทางทุรกันดารไปยังแนวหน้ารวมไปถึงใช้ลำเลียงทหารที่บาดเจ็บจากแนวหน้าไปยังที่ปลอดภัยด้วยซึ่งจะช่วยให้ทหารยูเครนนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะจากการสู้รบในพื้นที่แนวรบส่วนหน้ากับกองทัพของรัสเซียโดยปืนใหญ่และการใช้โดรนพิฆาตโจมตีกองกำลังยูเครนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งปัจจุบันนั้นยูเครนก็เริ่มที่จะใช้ยานพาหนะลักษณะเดียวกันนี้นะคะในภูมิภาคเคิร์สทางด้านตะวันตกของรัสเซียที่ติดกับพรมแดนของยูเครนแล้วซึ่งกองทัพยูเครนบุกเข้าไปโจมตีในภูมิภาคนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังคงสามารถยึดพื้นที่ส่วนใหญ่เอาไว้ได้ด้วยค่ะทางด้านของเจคซาลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐค่ะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสหรัฐนั้นไม่เคยมีความคิดที่จะส่งมอบอาวุธนิวเคลียร์ให้กับยูเครนยืนยันว่าสิ่งที่สหรัฐกำลังทำอยู่คือการเพิ่มศักยภาพทางทหารให้กับยูเครนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันตนเองจากการรุกรานของรัสเซียไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ใดๆค่ะส่วนประเด็นของจีนกับสหรัฐที่มีความขัดแย้งกันรอบล่าสุดนี้นะคะโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจที่สหรัฐนั้นได้อนุมัติการขายอาวุธรวมมูลค่ากว่า385ล้านดอลลาร์ให้กับไต้หวันโดยประกาศว่าจีนก็จะใช้มาตรการต่อโต้ที่รุนแรงและเด็ดขาด
เนื่องจากจีนนั้นมองว่าการที่สหรัฐขายอาวุธให้กับไต้หวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจีนแสดงให้เห็นว่าสหรัฐไม่เคารพหลักการจีนเดียวเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยจีนยังแสดงความไม่พอใจค่ะในประเด็นที่ไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีของไต้หวันเดินทางเยือนรัฐฮาวายของสหรัฐอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะซึ่งไล่ชิงเต๋อนั้นเดินทางไปถึงที่รัฐฮาวายตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะเดินทางไปเยือน3ประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นพันธมิตรกับไต้หวันนะคะนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าจีนนั้นอาจจะตอบโต้การเดินทางเยือนที่ฮาวายของไล่ชิงเต๋อผู้นำของไต้หวันด้วยการซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ